สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาวาดรูปเสด็จพ่อล่อเก่าส่งงานต่อนะครับนี่ครับความคืบหน้าก็ได้หลายแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องกำลังเก็บรายละเอียดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำลังใส่สีเสื้อนะครับมาชมกันเลยนี่เบอร์ใกล้ๆครับพี่น้องอันนี้ก็วาดรูปเสด็จพ่อล่อเก่าทรงงานนะครับเป็นภาพสีไม้นะครับกำลังเก็บรายละเอียดนะครับพี่น้องเฮ็ดเสือใส่รายละเอียดลงสีนะครับผลงานสีใหม่นี่ครับเป็นรูปวาดที่สวยงามทรงคุณค่ามีรูปเดียวในโลกนะครับเป็นอย่างจังว่ามีรูปเดียวในโลกครับพี่น้องก็เพราะว่ารูปเดียวสิวาดจักเทื่อสิวาดกี่ครั้งนะครับก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรูปภาพรูปนั้นจึงมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็คือรูปนี้ครับพี่น้องเป็นรูปของพระองค์ท่านทรงงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับจนเสโทหยาดนี่ครับเนื้อไหลไข้ย่อยครับบ่ฮู้จักความเหน็ดเหนื่อยนะครับของพระองค์นี่ครับพี่น้องก็ใส่เวลาพอสมควรนะครับแต่ละรูปเพราะว่าเฮาเน้นรายละเอียดนะครับรูปแต่ละรูปนี่ต้องมีรายละเอียดให้ครบนะครับพี่น้องครบองค์ประกอบนี่ครับรูปที่วาดออกมาก็ทรงคุณค่านะครับคู่ควรแก่การรักษาครับพี่น้องนี่ครับลงเงาลงเงาลงแสงให้ดูมีมิตินะครับรูปเสด็จพ่อล่อเก่ารูปนี้นะครับลุงจักก็นับบ่ได้แล้วว่าวาดไปจักรูปแล้วนะครับวาดไปหลายรูปแล้วนะครับรูปทรงงานรูปนี้จำบ่ได้แล้วครับพี่น้องผู้ใดเป็น FC นะครับเคยรับรูปภาพไปนะครับก็คอมเมนต์มาได้เด้อครับพี่น้องรูปนี้ลุงจักวาดถึงแบบขาวดำแบบขาวดำก็วาดไว้นะครับแล้วก็เป็นสีใหม่แบบนี้ก็มีหลายนะครับนี่ครับเพิ่มเงาให้ชัดเจนครับพี่น้องเงาเพิ่มสีเป็นสีไม้นะครับอ
ครับพี่น้องนี่ก็เป็นสายกล้องนะครับที่พระองค์ท่านที่ไปใช้พระองค์ท่านก็ติดตัวไว้นะครับนี่ครับค่อยๆเสริมเติมแต่งไปครับเพื่อให้ภาพที่ออกมามีคุณค่านะครับรูปวาดแต่ละรูปว่าสิออกมาได้ครับใส่จิตวิญญาณนะครับต้องมีสมาธิและจิตวิญญาณเราต้องมีสมาธิใจจดใจจ่ออยู่กับรูปที่เฮาวาดครับพี่น้องเพื่อรูปที่ออกมาสิได้บ่มีความผิดพลาดนะครับนี่ครับได้ทีละนิดละหน่อยนะครับนี่พี่น้องตอนนี้ก็ได้หลายแล้วนะครับนี่สำหรับเมื่อนี้ลุงจักก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่คลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ